ปล่อยเบิ่งอีกสิ่งดีๆที่อยากมาเล่าอยากมาแบ่งปันนำกันกับโครงการพัฒนาชุมชนพาน้องก้าวสู่ฝันกับเอเดนฟาร์มเรื่องราวตัวนี้ก็เกิดจากชายคนหนึ่งที่ว่าหักมักในกีฬาบาสเตะเป็นชีวิตจิตใจเคยเป็นกองหลังของทีมชาติลาวและก็ลินกีฬามาเคยสร้างทีมมาติดพันกับกีฬาบาสเตะหลายยุคหลายสมัยซะเหลือเกินซึ่งล่าสุดเพิ่นก็มีการสร้างสนามหญ้าแท้อยู่เขตที่ว่าห่างไกลได้ล่ะตามความคิดของเพิ่นก็คืออยากให้นักกีฬาอยู่ห่างไกลและมีเวทีแข่งขันและมีสนามแข่งขันได้มีเวทีฝึกซ้อมแข่งขันรวมทั้งยังมีเวทีงานทำใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลจากสิ่งเสพติดโดยสนามดังกล่าวมีชื่อว่าท่าสร้างแคมป์เนาะตั้งอยู่บ้านท่าสร้างเมืองปางึมนครหลวงจันทน์ก็ถือว่าเป็นเขตห่างไกลกันได้ล่ะขี่รถจากเทศบาลนครหลวงจันทน์ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงกันได้ล่ะแต่ว่าท่าขี้ซ่าแน่ก็ใช้เวลาหลายกว่า2ชั่วโมงเนาะ2ชั่วโมงกว่าพุ่นน่ะหน่อยใกล้ๆกับน้ำเปียนยอลปานะซึ่งเมื่อล่าสุดแอดก็มีโอกาสได้ไปเบิ่งน้องๆซ้อมเนาะได้มอบเครื่องได้มอบของที่ระลึกและก็ได้ดิ้นกิจกรรมเห็นแล้วก็ภูมิใจอีดีนะต้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีแทนน้องๆไปเลยนะในนาทีนี้นะที่ว่าได้สร้างโอกาสให้กับน้องๆโอกาสข้างใหญ่กันได้โดยเฉพาะแมนประธานท่าสร้างยูไนเต็ดนะสโมสรบาเตยอพชลลาวทางบริษัทเอเดนสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะเพราะว่าในเขตนั้นบ่มีสนามปลาไหลนะจะมีสนามอยู่ในโรงเรียนมัธยมท่าสร้างนะและก็มีโรงเรียนนาบงเนาะซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่ว่าใกล้เคียงในเขตนั่นนะส่วนว่าสนามที่ว่าบริการโบเห็นมีเนี่ยแอดก็ได้ขี่รถอ้อมไปแล้วในเขตนั่นเนาะเพราะว่าเป็นเขตที่ว่านอกก็ว่าได้เนาะแน่นอนว่าเจ้าบุพพอต่อการทับห้องการฝึกซ้อมของนักกีฬาและการสอนนักกีฬาอย่างถูกวิธีนะซึ่งเวลาสุดทางด้านประธานสโมสรท่าสร้างยูไนเต็ดเพิ่นก็ได้สร้างสนามท่าสร้างแคมป์สำเร็จเกือบ 100% ไปแล้วนะซึ่งเพิ่นก็จะมีการเปิดโตท่าสร้างยูไนเต็ดก็เปิดโตสนามอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม2024นี่นะในท้ายเดือนก่อนจะเปิดโตสโมสรเนาะในวันที่28กุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมานะเพิ่นก็ได้ลงไปเยี่ยมยามการฝึกซ้อมได้มอบของขวัญมอบเสื้อให้กับนักกีฬาต้นแบบในโครงการพัฒนาชุมชนพาน้องก้าวสู่ความฝันกับเอเดนฟาร์มซึ่งพิเศษเนาะนักกีฬาที่ว่าไปซ้อมอยู่ที่สนามแห่งนี้จะได้เห็นหูบาสเตะที่ว่าถูกวิธีเนี่ยจากอาจารย์จันทคาตเซียนพองใสหรือว่าโคล่านะซึ่งเพิ่นก็เป็นคู่ฝึกประตูทีมชาติลาวสุดใหญ่สุดน้อยหลายๆสุดที่ผ่านมาหลายคนก็รู้จักกันดีเนาะกับอาจารย์ล่าเนาะซึ่งเพิ่นก็เป็นคู่ฝึกประตูเนาะเพิ่นก็ได้จบทางด้านบีไลเซนซึ่งปัจจุบันก็กำลังศึกษาต่ออยู่ที่เอไลเซนอยู่ที่สถาบันบาสเตะแห่งชาติลาวเนาะเพิ่นก็ได้อาสาไปประจำอยู่ที่สนามดังกล่าวก็คือท่าสร้างแคมป์เนาะเพื่อได้พาน้องๆซ้อมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์กันเลยล่ะหลังจากที่ว่าเลิกเรียนมาเนาะใส่เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์นอกจากนั้นทางอาจารย์ละรายการทีมงานของเอเดนฟาร์มเนาะเพิ่นก็ได้นำพาน้องๆได้เรียนรู้การเฮ็ดการเกษตรให้น้องๆได้มีเวียกเฮ็ดงานทำและก็ได้ดำรงชีวิตที่ดีขึ้นเนาะเพราะว่าการมาซ่อมอยู่ที่สนามแห่งนี้มันซ่อมฟรีเนาะไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายอีหยังสำหรับน้องๆกันเลยนะในโครงการดังกล่าวเนาะเพราะว่าสนามท่าสร้างแคมป์ได้มีการเฮ็ดการเกษตรเคียงคู่กับการเฮ็ดสนามบาเตะก็คือทีมบาเตะนะท่าสร้างแคมป์นั่นเองเนาะซ้อมไป
ต่อด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศการลงทีมเนาะหลังจากที่มีการฝึกซ้อมมาเนาะตามทฤษฎีของอาจารย์ล่าเนาะซึ่งก็เห็นได้การเปลี่ยนแปลงหลายเติบเห็นนักกีฬาที่มีมารยาทมีระเบียบวินัยมีการพัฒนาหลายขึ้นเนาะหลังจากที่ว่าซ้อมมาแล้ว2อาทิตย์มาฮอดปัจจุบันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงได้หลายเติบนะซึ่งทั้งหมดนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าบ่มีมือลืมกันได้แหละสำหรับสาวท่าซ่าสาวนครน้องจันสาวลาวโดยเฉพาะเป็นนักกีฬาที่ได้ไปฝึกซ้อมอยู่ที่สนามดังกล่าวเนาะเพราะว่าบ่แน่น้องในนี่นะอาจจะก้าวสู่ทีมชาติลาวในอนาคตก็เป็นได้ตีนบ่จะคอยเอาใช่ป่ะทีมใดชนะจานเบิ่งเลยมื้อนี้ตลอดคือทุกคนต้องมีระเบียบเข้าใจอยู่นี่บ่ต้องการคนเก่งต้องการคนที่ว่าพยายามสร้างตัวเองแล้ววันนี้ที่4เขาสิมีงานใหญ่อยู่นี่ทุกคนต้องโชว์ความสามารถของตัวเองให้เห็นเข้าใจเนาะแก้ขอแก้พร้อมกันเนาะมื้อเดียวมื้อพร้อมเด้อOh, yeah.